นี่จะน้องชานมตาเมที่ชาเมนอุ้ยอันนี้รายการจงด้ามันเนี่ยวันนี้พี่จะมาแจกทองให้คิวทองคำว่าแจกทองอ่ะพี่ไม่ควรพูดควรเป็นท็อปพูดเพราะพอกูพูดแล้วความหมายเปลี่ยนเพราะที่เรียกว่าสีเหมือนกันระหว่างทองกับอ่ะฮะไอ้ของแมวไม่ต้องถามแล้วว่าจะดมอะไรแมวจะดมอะไรก่อนเออเอาละเฮ้ยมองซ้ายมองขวาเอ้ยดูว่าจะเลียอะไรก่อนพี่ติมมานัดมานัดมาทำไมในวันนี้วันนี้ว่าแบบว่าเป็นรุ่นน้องพี่จริงเหรอเรามีคนคบด้วยเหรอนอกจากพี่อยู่ตรงนี้ดังมากในวงการเกมใครก็รู้จักวงการเกมเฮ้ยวันนี้เราสตาร์ทวงการเกมเลยเหรอตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้คือรองเท้าเขายันกุชชี่เอากุชชี่แล้วกลับได้เลยไหมไม่มึงตาไม่ถึงนี่คู่นี้คู่นี้แพงสุดไม่รู้เหมือนกันนะว่าคู่ไหนแพงว่าปกติหนูก็คือช้างดาวแต่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งสนใจรองเท้ามึงสนใจเขาก่อนเขาทำอะไรอ่ะโอ้ยผมไม่คิดว่ามันจะออกมาจากในเกมนี้เดี๋ยวนี้พี่อาร์ทำขนาดนี้แล้วครับคือจับเป็นตัวได้เลยหรอดูขนไม้ขนนี่จะได้ขนไม้ขนโดนโซ่ความพี่ขนลุกสู้เลยนะมาแล้วเหรอมาแล้วก็มาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วออกมาเพิ่งเริ่มถ่ายสวัสดีครับขอต้อนรับจากช่องเอ็กซ์ขอเดินมาเห็นโล่แล้วเนี่ยโล่ร้านซับกับแสนซับแสนซับใช่ครับคือตอนนี้ช่องเอ็กซ์ของเรามีกี่ซับแล้วตอนนี้3.6 ล้านครับผมโอ้ยไม่แหละเพจเริ่มมาเพราะเราจะมาเกาะน้องเราเล่นเราเล่นที่เราบอกว่ารายการเราอ่ะจะการสัตว์จะพาไปสัมภาษณ์กับบรรดาเซเลบริตี้หรือเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์พี่ผมเป็นเซเลบริตี้เหรอใช่คือ3เทป4เทปแรกออกมาดาราหมดเลยดาราหมดเลยตอนนี้ออกผมเป็นยูทูบเบอร์คนแรกเออโดนเปิดจริงแล้วเออไปโดนไหนโดนจริงป่ะว่าอยู่บ้านอีคอร์สแล้วได้ซึ่งพี่รู้จากพี่ติมเนี่ยตากล้องของเราเนี่ยถามว่าอีคอร์สอ่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวใช่แต่ว่ามีอีกแมวนึงที่ยังไม่เลี้ยงก็ยังไม่มีสักทีแมวอะไรจ๊ะแมวอะไรแมวตัวสูงๆหน่อยผมยาวๆตัวเองผมยาวๆน้องแมวอ่ะน้องแมวอ่ะน้องแมวน้องแมวมาแบบนี้อ่ะมาไปอยู่ค่ะคุณมีแมวซ่อนรู้เวลาเราไม่อยู่ก็โทรเรียกมีคอนแทคใช่ไหมเออคอนแทคขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปดูสาวพี่เล็กไม่ได้นะคอนแทคอ่ะไม่ใช่แมวธรรมดานะเป็นแมวอะไรฮะแมวหยวกแมวหยวกคืออะไรฮะแมวหยวกคืออะไรแมวหยกคือยังไงแมวยุ่งสวัสดิ์อ่ะโอเคปุ๊บต่อปล่อยมันไปหวานทำไมถึงตั้งชื่อช่องไว้คอร์สสมัยก่อนตอนผมอายุ15เป็นสามกระพุ้งไม่ใช่เป็นผมอ่ะผมก็ว่าเป็นแมวไม่ใช่มันต้องจุดเป็นฟ้าลำวงเอาให้ตุ่นไปเลยนะไหนก็มาเมื่อก่อนตอนผมอายุ15ติดเกมออนไลน์นั่นแหละเป็นเด็กม.ปลายติดเกมออนไลน์ทั่วไปก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเห็นว่าแบบกากบาทเท่ดีแต่เราใส่กากบาทไว้แล้วเนี่ยยังไงต่ออ่ะก็ไม่รู้จะใส่อะไรมันคือคำว่าคอร์สเองใช่ก็เลยใช้คำว่าคอร์สตามใช่ครับแต่ว่าก็เล่นคำหน่อยแบบใส่ตัวแท็กตามหลังเพื่อความเท่เอาจริงคือเป็นเด็กกระโปงกันแหละเมื่อก่อนมันต้องมีแซ่บเด็กเท่ซ่าสุดๆเด็กอายุเยอะดูด้วยอายุเรียนไปดีกว่านี่เราอยู่ห้องทำงานของ EQ เลยก่อนดูแมวอ่ะเรามาดูห้อง EQ ก่อนดีกว่าว่า EQ ทำงานใช่ครับเราใช้ชีวิตตรงนี้เลยอุ้ยชู้เยอะนะทักเหมือนกูเลยกูมาครั้งแรกเยอะกว่านี้อีกทิชชู่อ่ะไม่รู้ว่าอยู่หน้าคอมทำอะไรเหมือนกันเราแคร์เดี๋ยวเราแคร์แคร์ผมประหลาดใจพวกอะฮะแคร์แคร์แคร์ดีกว่าแคร์แคร์อะไรบ้างโอ้ยผมทำทุกอย่างครับก็คือตั้งแต่เริ่มทำมาตอนอายุ15เริ่มจากเกมในเรื่องเกมแอคชั่นก่อนเราเล่น Play 2 Play 3 Play 3ต่อไปแล้วก็เริ่มขยับมาเล่น The Sims รู้จัก The Sims รู้จักเกมสร้างบ้านอันนั้นเป็นเกมที่แบบค่อนข้างสร้างชื่อเพราะว่าผมชอบเอาตัวละครมาแบบมาทำระยำเอาไว้ง่ายก็คือแบบไปขังในสระว่ายน้ำให้เป็นแฟนกันแล้วก็ผู้ชายเป็นชู้อีกคนนึงให้เจอกันก็ตกกันเองใช่ไหมเนี่ยมาจาก Sims เริ่มเกม Sims มาใช่ครับคือปกติเล่นเกมแต่เล่นเกมคอมอย่างเงี้ยแหละครับส่วนใหญ่จะเล่นเกมคอมยุคนั้นมือถือยังไม่มาเลยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ยังไปปุ่มกดอยู่เลยใช่ไม่มีเลย10ปีแล้วไม่มีมีแต่เกมมูตอนนั้นน่ะซึ่งยุค 4S มันยังไม่มีเกมมือถือไงเกมไม่แรงมากคนก็เลยมาดูเนี่ยเกมคอมผมก็เลยสร้างชื่อจาก The Sims หลังจากนั้นก็พัฒนาหลายๆอย่างทำล็อกบ้างทำ VR บ้างก็คือเริ่มแคสตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ทำ VR ตั้งแต่ตอนนั้นเลย VR ผมเพิ่งมีงบมาซื้อตอนเมื่อ 3-4 ปีก่อนเพื่อนพี่นี่ไปวันนึงสมัครแต่ VK ดูพี่ VK 18 ตัว Only แฟนกลุ่มลับ300 บาททำไมรู้อ่ะนะ
พี่เขาบอกจะไปดูยังไงทิชชู่เยอะขนาดนี้จ้าพี่ทิชชู่เยอะขนาดกว่าเรื่องแมวอีกไม่เราต้องให้คนดูแบบได้รู้จักว่าพี่คอทำอะไรบ้างเพื่อนพี่ก็ทำเหมือนกันนะทำไอทิชชู่เนี่ยเหรอครับสปริงแล้วแพงอ๋อแพงโซนมือแพงครับก็คืออาชีพหลักก็คือเป็นแคสเกมเขาจะเรียกกลมๆว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์กันนะยูทูบเบอร์กันอย่างกันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทำงานเกี่ยวกับเกมวงการเกมไอทีแต่ว่าหลังๆก็ถ้าจะเป็นร็อกก็ยังอยากให้เกี่ยวกับเกมอยู่ก็จะเป็นแบบพวกประกอบคอมประกอบคอมเนี่ยทำคีย์บอร์ดอันนี้เป็นเด่นๆเลยคีย์บอร์ดจริงเหรอทำเองหมดเลยคัสตอมแพงกว่าชีวิตมึงอีกคีย์บอร์ดเขาอะเท่าไหร่อ่านจะแพงสุดก็ไม่ระดับนั้นถ้ามีแพงสุดอันนี้แพงกว่ามือถือมั้ยอีกแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดในวงการคีย์บอร์ดมันมีแบบเป็น 50,000 นึงก็มีเหมือนกันคือคีย์บอร์ดเป็นแสนนะคนนั้นไม่ได้เล่นมันวะทําคีย์บอร์ดปอกแปะเงี้ยครับเพื่ออะไรถ้านักเล่นเกมเฉยๆอ่ะอาจจะไม่หรอกบางทีก็อาจจะชอบใช้แบบของตลาดทั่วไปแล้วเพราะมันได้มาตรฐานแต่ด้วยความที่แบบว่าผมเหมือนโดนป้ายยาใหม่ตอนนึงเอาง่ายๆพอเราเริ่มคัสตอมได้อย่างเงี้ยอ่ะเราลองไปกดเล่นรู้ว่าให้เลยกดปุ๊บมีเสียงเลยนะอู้มีไฟด้วยอ่ะตอนแรกผมก็ใช้คีย์บอร์ดตลาดทั่วไปแหละแต่ว่าพอหลังๆแล้วรู้สึกว่าพอเราไปศึกษาเริ่มรู้ลึกขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยปุ่มกดมันมีอีกหลายแบบมันมีเป็นร้อยเป็นพันแบบเลยครับลองจำสัมผัสไว้ปกติเป็นอย่างงี้นะเนี่ยนี่เฟซ F8 เนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยถามว่าจำได้ไหมเธอแล้วพี่ไปลองกดอันนี้มันต่างกันยังไงวะเอาพี่ลองกดเฮ้ยเสียงต่างใช่แล้วความนุ่มความหนืดไม่ค่อยรู้หรอกเพื่อนพี่โง่ช่วยพี่โง่ขอโทษทีนะครับเพื่อนอันนี้มีน้ำหนักหน่อยนิดนึงอันนี้เท่าไหร่อันนี้ผมคัสตอมเองค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 3,500 อันนี้เป็นของ Glorious เป็นรุ่นแบบเน็ตก็คือบางคนเขาชอบคีย์บอร์ดหนักๆเพราะว่าถ้ามันเบาอ่ะเวลาเล่นเกมแบบคือพวกมือหนักๆเงี้ยก็จะดังไปก็คือโจรเข้าบ้านอ่ะผมไม่เอามีดเสียบอ่ะก็คือเอาคีย์บอร์ดไปยังมันนี่ก็เป็นปีหนึ่งไอเดียของไอคอนตัดแคสเก็ตคือการคัสตอมพวกอันนี้แหละเออเนี่ยคืออะไรบ้างอ๋อนี่คือคอมครับเออโง่คือมึงโง่จริงจริงมึงโง่จริงทำไมมันต้องแบบมีแบบว่าสีอะไรเยอะขนาดนี้ช่วงนี้เขาฮิตกันพวกเกมเมอร์มันต้องแบบต้องมี RGB อันนี้เขาเรียกไฟ RGB LED Green Blue มันต้องมีมันจะทำเป็นฟีลลิ่งในการเล่นเกมแบบเฮ้ยดีขึ้นผมถามพี่ง่ายพี่ว่า2เครื่องนี้เครื่องไหนแรงกว่าพี่ดูนะพี่เป็นคนที่ใส่เกมเหมือนกันพี่ก็เล่นเกมพวกนี้พี่ว่าเครื่องนี้อ่ะพี่ว่าเครื่องนี้ได้มันคือเครื่องนี้แรงกว่าสิ่งที่เราเอาไฟออกมาแบบนี้1มันเพื่อความสวย2ก็คือบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าเพราะว่าการที่จะมีไฟออกมาได้แบบนี้คือของแม่งก็ต้องแพงระดับนึงคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เกมคอมตัวหนึ่งสตรีมมิ่งคอมตัวหนึ่งใช่ครับผมใช่มันจะได้แยกแต่ถ้าเรารวมไปอยู่ในเครื่องเดียวแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมมันจะกระตุกไงกระตุกแย่ชุ่มชู้เยอะเลยแต่นี่ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งของไอคอนที่เขารู้จักกันแต่อีกหนึ่งอย่างที่เรามาวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันจ้าไม่ใช่จ้าแม่บอกหลังกองไงนี่ก็เอาซะหน้ากองเลยก็คือเราจะมาดูน้องชานุ่มน้องชานุ่มพี่รู้จักพี่ติมมาพี่ติมก็คือเป็นเกมเมอร์เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยน้องผมครับเลี้ยงแมวชื่อชานมครับเป็นแมวแบบสกอตติชหูตั้งแต่มันไม่ค่อยเจอใครไงทำไมมันสกอตติชไงไอ้พวกนี้จุดเตาหนึ่งนะครับไปดูดีกว่าว่าน้องชานมเป็นยังไงเออน้องชานมจ้าทำไมชื่อชานมผมไม่ได้ตั้งครับอุ้ยอย่ามาเต็มไม่กินเล่นเต็มอันนี้รายการจบของราบไหมเนี่ยคำถามเป็นว่าที่มาที่ไปของตัวน้องชานมมาจากอะไรแฟนเก่าเป็นคนซื้อครับผมไม่ได้ซื้อหรอกแฟนเก่าเป็นคนซื้อแต่พอเขาเลิกกับผมไปเขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยคือทิ้ง EQ กับแมวไว้อยู่ด้วยกันเขาทิ้งผมแหละแต่แมวคงไม่ได้ทิ้งแบบเขาคงแบบว่าบ้านเขาคงไม่มีที่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากกลับมาเจอเราแล้วเลยไม่เอาเขาไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีแล้วจริงๆคู่หลักอะไม่อยากให้แบบเลี้ยงสัตว์เอาไว้คู่กันเออคู่กันเพื่อที่แบบบางคนนะบางคนจริงๆนะบางคู่เขาเลิกกันเสร็จเขาทิ้งปล่อยวัดปล่อยอะไรเงี้ยเป็นภาระสังคมไปเลยแต่นี่ถือเป็นตัวอย่างนะคือเลิกกันแล้วแต่ว่าแมวยังเลี้ยงอยู่คือผมทิ้งเขาไม่ได้อะหมายถึงแมวนะแต่ว่าเขาทิ้งเราได้ทิ้งไม่ได้จริงเพราะว่าแล้วเขาจะไปอยู่ไหนอะอีกอย่างบ้านเรามันก็พอมีเนื้อที่เราก็ยังพอแบบดูแลเขาได้อันนี้อยู่มานานยังครับอยู่มา3ปีแล้วครับโอ้เขาทิ้งเราไป3ปีเลยเนี่ยไม่ใช่ที่นี่เราคุยในการน่ารักสัตว์หรือว่ารายการมูวี่ชีวิตไหมผมไม่ได้เลือก
ู้ตัวเมียเป็นตัวเมียครับเป็นผู้หญิงอ๋อน้องชิชาโนชาโนคือเขาเลือกให้หมดเลยเขาชอบเลือกให้หมดเลยใช่ทำไมเลือกสีนี้ผมไม่เลือกไม่ตามมาเร็วตอนแรกอ่ะมีเลี้ยงก่อนตัวนึงชื่อบราวนี่เป็นแมวเปอร์เซียแล้วเขาเอาไปเอาไปเปอร์เซียเอาเปอร์เซียไปอยู่ที่เปอร์เซียใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกูเป็นจิตตาเดี๋ยวให้เขาคุยกันสองคนแล้วกันคือพูดง่ายว่าเลี้ยงสองตัวเปอร์เซียตัวนึงมึนนิกเนี่ยบราวนี่ตัวนึงแล้วก็ชานมตัวนึงจริงๆอ่ะเปอร์เซียไปก่อนเหมือนแบบไปอยู่กับแม่ยายเขาอ๋อคือเขาไปคือตอนนั้นยังเราจะโยงแฟนเขามากสิเลยประมาณนั้นเอาว่าตอนนี้ผมกับชานมก็มีความสุขดีนะเออความสุขดีรักกันดีเราไม่อยากทางกันไม่ใช่ใจของแมวเราเนี่ยตัวชานมเนี่ยเป็นไงบ้างชานมเหรอชานมเป็นแมวน่ารักครับไม่ดุนะผมไม่เคยโดนชานมกัดถ้าถึงขั้นนั้นแล้วอาจจะแบบป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นแมวที่ค่อนข้างขี้กลัวด้วยขี้กลัวใช่พี่มาถึงแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยข้ามาใช่เป็นแมวขี้ระแวงอย่างสมมติอะผมนั่งโซฟาอยู่ผมลุกเร็วๆเงี้ยไปวิ่งวางจานลงเสียงดังนิดนึงเงี้ยไปวิ่งตั้งแต่เลี้ยงแมวมาไม่เคยใช้ความรุนแรงกับแมวเลยถ้าเกิดว่าไม่พอใจจริงก็จะอย่างเงี้ยปกติเวลามันนอนมันนอนที่ไหนนอนข้างล่างหรือนอนกับเราข้างบนจริงๆอะเขาอะให้แยกนอนเพราะไม่อยากให้ขนมันไปติดแต่พอเขาไม่อยู่แล้วผมก็สงสารน่ะคือแบบผมก็เลยเอาขึ้นไปนอนด้วยช่วงนั้นก็นอนก่อนนี่คือมาคุยเรื่องแมวคุยเรื่องมันอกหักวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้เข้าไปนอนด้วยร้องร้องแบบร้องน่าสงสารมากคือถ้ามันเปิดประตูเองได้มันคงเปิดเข้ามาด่าห้องแล้วนี่คือติดเราเหมือนกันติดมากครับเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้นอนกับเขาเลยเขาก็แบบมันอยู่ข้างล่างคนเดียวรอกว่าจะเจอเราลงมาเราตื่นซ้ายอย่างเงี้ยก็เราแคสเกมแมวกวนหรือกำลังแคสสตรีมอยู่เฮ้ยแมวเขาเป็นแมวที่ไม่ค่อยกระโดดไม่ค่อยปีนด้วยน้ำหนักตัวที่ดูดิวิ่งก็วิ่งได้แต่ว่าเนี่ยของพวกนี้ไม่ค่อยปีนแต่ถ้าตรงไหนขึ้นได้ก็จะขึ้นแบบตามภาษาแมวใช่แต่ถ้ามากวนตอนแบบทำงานจะไม่มีไม่มีก็แสดงเขารู้นะว่าเออทำงานอยู่กวนเวลามันแมวมันจะกดเย็บใช่ไหมบอกพวกนี้เราโดนต้องถ้าบอกนั้นไม่เคยโดนแต่โซฟาน่าจะไปเดี๋ยวนี้ชอบมานั่งแบบตรงเก้าอี้เปียโนหรือว่าสองเล่นเปียโนหรือว่าแมวมาตึ้ม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 ดังเลยที่เขาเลี้ยงแมวนะเนี่ยมีนะครับเลี้ยงกี่ตัว5ตัวไม่5ตัว RBC เราแมวพันอะไรนะเราแมวเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใช่แมวจะถ่ายพันไหนก็ได้นั่นแหละครับผมว่าน่ารักพี่ว่ามันน่ารักความบ้องแบ๊วของแม่อย่างดูตรงนี้ตรงนี้อยากถ่ายด้านตรงนี้มากเลยแล้วที่เวลามันงงๆนะมันจะงงใช่พี่เป็นคนกลัวแมวบ้านที่บ้านก็มีแมวแต่กลัวแมวมันแค่กระโดดใส่ปั๊บนั่งไปนั่งมาเอ๊ะทำไมกูคันๆวะแอลกอฮอล์ฉีดโอ้โหแสบเลือดไหลแมวมันท้องเราไม่รู้เลยเป็นเด็กเราไปเล่นกับมันงับไม้เลือดอาบทีนี้ก็กลัวมาเลยแล้วปกติกิจกรรมที่เราทำกับแมวคืออะไรเดี๋ยวบอกนะว่าที่ชูถ้ากินกันว่างๆเหรอก็คงโยนปิงปองเล่นใช่เขาชอบเล่นลูกปิงปองนี่เหรอเอาไปหยิบลูกปิงปองมาดิได้ไปหยิบมาเร็วคือเขาเป็นแมวขี้เหงาแล้วด้วยการที่เขาอยู่ตัวเดียวต้องแบ่งเวลาไงงานก็ทำไหนจะคีย์บอร์ดก็ต้องไอ้นี่มานั่งคอสตูมิกแล้วก็ทำงานคอสตอมคอสตอมโอ้ยว่าเขาโง่เรียกคอสตูมเอาจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรอกแต่ว่าเวลาผมนั่งสตรีมนั่งทำงานอย่างเงี้ยเขาชอบมานอนทับขาแบบมาบอกว่ากูอยู่นี่นะสนใจกูหน่อยดิอะไรเงี้ยหรือมาอ้อนนั่นแหละมาอ้อนด้วยความที่เราเคยละเลยเขาละเลยเมื่อก่อนตอนนั้นเพราะว่าเขาเหมือนเขาอาจจะขาดความเขาถึงที่ระแวงไงใช่เพราะว่าแฟนเก่าจะไม่ให้เข้าห้องนอนไม่ให้เข้าห้องนี้ด้วยซ้ำตอนนี้น้องไม่มีขนมนะคะนิ้วหายไปแล้วถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้จะซื้อตัวนี้มาเลี้ยงอยู่ถ้าเกิดเรารู้เหตุการณ์ที่เราต้องแบบแยกทางอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะซื้อมาเลี้ยงอยู่ไหมเป็นผมก็คงไม่ครับเพราะว่าการรับผิดชอบชีวิตนึงอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขาก็มีชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงเขาไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดในใจอีกผมไม่แนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าแบบเพิ่งคบกันเดือน2เดือนแล้วแบบซื้อแมวเป็นลูกมันเป็นแบบสัญญาใจอย่างเงี้ยไม่เวิร์คพอเลิกรักกันไปเราก็ต้องมาเป็นคนรับผิดชอบแต่เราก็รักมันแล้วแหละใช่แต่มันก็รักมันก็ผูกพันแหละมันอยู่กับเรามาตั้งนานมันก็เหมือนก็คือลูกเราเพราะเข้ามาในบ้านคือของครึ่งบ้านเป็นของเอคอสอีกครึ่งบ้านเป็นของแมวอันนี้เรื่องจริงต้องของบ้านคือของแมวเยอะมากก็อยากเป็นของเล่นน้ำพุรู้แต่ว่ารักมากว่าของที่อย่างเถื่อนเลิศมากอ่ะไหนวันนี้ที่บอกว่าเรื่องกิจกรรมกับแมวคือการเล่นลูกปิงปองอ่ะเขาชอบเล่นลูกปิงปองกับเขาอ่ะลองเล่นดูลองคือเนี้ยผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเลี้ยงสัตว์อ่ะต้องอิสระผมก็เลยให้เนื้อที่กว้างๆเลยให้เดินอิสระก็คือไม่ขังกรงแม่ครึ่งบ้านเลยนะครับครึ่งบ้านถ้าไปต่างจังหวัดจริงๆต้องฝากโรงแรมแมวครับเมื่อก่อนผมบินไปต่างประเทศบ่อยแล้วจริงๆพี่ก็ประสบการณ์เดียวกับเราบ่อยแฟนทิ้งเหรอเมียทิ้งเมียแล้วก็ซื้อหมามาไว้แล้วทีเนี้ยเลิกกันแล้วหมามาอยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่มีเวลาแล้วหมาไปอยู่กับไอ้นั่นเป็นคนเลี้ยงให้ฝึกงานกลับมาปุ๊บหมาตายเอ้า
ถ้านมมาโชว์สิลูกมาโชว์กันได้มีปองสิพอคนเยอะแล้วก็ตื่นเต้นไงน่าจะแอบแล้วน่าจะแอบมันต้องตามถ่ายซึ่งจริงวันนี้พี่มีเกมให้เล่นของรางวัลให้ด้วยเกมอะไรฮะวันนี้พี่จะมาแจกทองให้ไอคิวทองคำว่าแจกทองอ่ะพี่ไม่ควรพูดควรเป็นท็อปพูดว่าพอกูพูดเขาหมายเปลี่ยนเรารู้ว่าเอาไงเลยคิวชอบอันนี้มากเราจะเรียกว่าสีเหมือนกันระหว่างทองกับผมไม่ต้องถามแล้วว่าชอบอะไรแมวจะดมอะไรก่อนสมมติดมอันนี้ก่อนพ้นทองก่อนแล้วทองเลยแต่ถ้าแมวเลือกอันนี้ก็เอาไปพี่ก็จะเอาคอมไปมาเลยนะจ๊ะเราจะทานให้มันดมๆไม่เฉยแม่ไม่กินหรอกว่ามันดารานี่คนว่าแมวเยอะกว่าอะไรอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ดวงนั่นแหละเราอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้ทองอ่านแมวของกูอย่างนี้ชนอมหนีไปแล้วชนอมเลือกอะไรลูกนี่ระหว่างมันได้กลิ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเข้าฝั่งไหนดีกว่าเอาทางไหนมองซ้ายมองขวาดูว่าจะเลียอะไรก่อนสุดท้ายแมวเลือกทองจ้าซึ่งอันนี้เป็นทองปลอมนะคะที่เราว่าอย่างไรนะขอบคุณครับกับน้องอีคอร์แล้วก็น้องชานุ่มนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรารู้สึกว่าเรารักเขาแบบไหนบ้างมันบอกไม่ถูกว่าเริ่มรักเมื่อไหร่แต่มันก็คือความผูกพันนะครับคือแบบมันอยู่กับเราตลอดเวลาอีกอย่างผมก็เป็นคนชอบสัตว์เป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วเป็นคนรักสัตว์รักแมวอยู่แล้วพอเขาเริ่มอ้อนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนตกอ่ะหลงรักเป็นทาสแมวไปเลยเป็นทาสแมวกับทาสแมวไปเลยเขาถึงบอกว่าแมวยืดสวัสดิ์นั่นแหละครับก็พออยู่นานๆก็ผูกพันรักไปโดยอัตโนมัติเราวันนี้พี่เลยมีน้องแมวมาฝากอ่ะน้องแมวซอย4มาลูกเปิดบัญชีอะไรเราไม่รู้ว่าเราทิ้งเพราะเขาทิ้งเพราะอะไรใช่ไหมล่ะไม่รู้อ่ะเรามาถามเจ้าตัวว่าน้องโอ๊ะตาถามจริงกระโดดต่อยเลยนะต่อยเขาต่อยพี่หลังจากให้เราเลี้ยงแมวแล้วว่ามันทำให้ช่วยในเรื่องอะไรของเราบ้างตอนแรกเราเป็นคนไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยเป็นคนแบบรกเนี่ยแต่พอมีแมวเราก็ต้องเก็บซึ่งอันนี้คือเก็บแล้วมันรกก็จริงแต่ฝุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้เขาจะให้แม่บ้านเขาเก็บหมดเลยก็ช่วยเปลี่ยนเราเรื่องแบบความใจเย็นลงเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนใจร้อนแต่เจอแมวเสร็จปุ๊บมันมองเวลาเราดุมันก็มองแบบเออจะจริงนะเรื่องความใจเย็นพี่เชื่อใช่เออพี่ก็เชื่อนะว่าแมวมันจะบำบัดจริงดำตุ๊ดนกกล้วยไอเวนไม่เลยจ้าก็ขอให้สังคมโซเชียลนะคะโซเชียลที่ประนามตากล้องจ้าโดยการพิมพ์ตากล้องชั่วปีหนึ่งแบบคนที่รักสัตว์รักแมวพี่มีความสุขนะเวลาพี่เห็นคนที่พอรักแมวรักสัตว์ได้มาพูดคุยกับเราเขาจะมีความแววตาเป็นประกายของว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่จริงมันช่วยในด้านต่างของชีวิตเราช่วยบำบัดเราอยู่เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยจริงใจและที่สำคัญเขาไม่ทิ้งเราด้วยใช่เขาไม่ทิ้งเราใช่เหมือนใครบางคนโอเคให้น้องไอคอร์สฝากผลงานตัวเองหน่อยติดตามไอคอร์สได้ที่ YouTube Facebook Twitch และ Instagram ติดตามได้ทุกช่องทางของน้องอีคิวเลยนะคะคนนี้เล่น GTA อยู่ในสตรีมก็ได้แหละไปติมครับก็ไปเจอเขาได้ใน GTA นะก็เด็กๆอยากเล่นก็ไปเจอเขาได้แล้วกันเออโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องเอคอสมากนะคะที่อุตส่าห์มาพูดคุยกับเราเรื่องน้องชานมเอออาจจะมีแบบต้องลงบางเรื่องกระทบจิตใจอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรก็คือยอมคำถามแซ่บๆกันไปสังคายไม่หรอกคือตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่แล้วคือจะอวดแล้วคนนั้นก็คืออีเล็กแล้ววันนี้คะรายการน่ารักสัตว์นะคะก็ขอลาไปก่อนสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันจ้าไปแล้วจ้าและก็ดิ่งได้นะคะ EP หน้าคะจะเป็นใครต้องรอติดตามบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราที่ EP นั้นปังแน่นอนมากปังแน่นอนและทุกคนจะร้องว้าวแน่นอนกับความรักสัตว์เลี้ยงเขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Can't be teaching me a lesson while you're looking in my direction. Leaving me for good, I wish you would. Oh, oh. ไอ้เหี้ยถ้าเมียกูดูนี่กูตายไอ้สัสเอ๊ะ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 อ๋ออ๋ออ๋อ